สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาชวนทำเค้กชานมไวตามิลค์นะคะในแบบนึ่งแล้วก็อบค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ไม่ใส่ไข่ค่ะทำไม่ยากด้วยวิธีทำเริ่มแรกเลยนะคะเพื่อนๆเทชานมไวตามิลค์นะคะลงไปในชามผสมตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็น้ำมันรำข้าวหลังจากนั้นนะคะก็คนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายจนหมดนะคะนำแป้งเค้กนะคะแล้วก็ผงฟูมาล่อนรวมกันใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ตะล่อมแป้งจนแป้งละลายไม่เป็นเม็ดนะคะแล้วเราจะพักแป้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะสำหรับสูตรนึ่งหลังพักแป้งนะคะให้คนสัก1รอบค่ะแล้วก็นำไปเทใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์สำหรับนึ่งแอนใช้เป็นพิมพ์กระดาษแล้วก็รองด้วยพิมพ์จีบอลูมิเนียมค่ะวิธีนึ่งก็คือนำไปนึ่งหลังจากน้ำเดือดจัดค่ะนึ่งไฟปานกลางนึ่งนาน 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกค่ะก็จะได้เค้กชานมหน้าตาประมาณนี้เลยต่อไปเป็นวิธีอบนะคะนี่ค่ะแอนอบออกมาได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะในส่วนของท็อปปิ้งนะคะเพื่อนๆ เลือกใช้ตามชอบเลยนะคะวิธีทำก็ทำเหมือนกับตัวเค้กนึ่งเลยค่ะเพียงแต่ว่าสูตรสำหรับอบนี้เราจะไม่พักแป้งค่ะหลังจากที่ผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะคนจนแป้งละลายไม่เป็นเม็ดแล้วหลังจากนั้นก็นำมาเทใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์ที่ใช้นะคะแอนใช้เป็นพิมพ์มัฟฟินขนาด6ชิ้นค่ะแล้วก็รองด้วยพิมพ์กระดาษวอร์มเตาอบประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็นำเข้าเตาอบไฟบนล่างอบนานประมาณ20นาทีนะคะแอนใช้ไฟ180องศาเซลเซียสค่ะอบนาน20นาทีก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะส่วนผสมมีประมาณนี้เลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบลองทำดูนะคะสำหรับเค้กชานมไวตามิลค์ค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ